ถ้าเราแบบเชื่อเรื่องเดสตินีจริงๆบางทีเราอาจจะต้องไปรอที่ขั้วโลกเหนือเพราะว่าแฟนเราเป็นเอสกิโมอยู่หรือว่าอะไรอย่างนั้นแต่พอมาหลังๆเนี่ยพอมาเจอพี่ตั๊กเราก็รู้สึกว่าด้วยการคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยการโยงเรื่องอะไรติดปะต่อหลายๆอย่างเนี่ยแต่ก่อนคิดว่าไม่เคยเชื่อแต่จนกระทั่งมาหลังๆมารู้สึกว่าเราอาจจะมีด้ายแดงของเรากับเขาติดอยู่เฮ้ยเราควรจะได้เจอกันตั้งแต่เล็กๆด้วยซ้ำเพราะว่ามีญาติอยู่ที่จังหวัดต่างเหมือนกันแล้วตอนเล็กๆทั้งคู่คือใช้ชีวิตปิดเทอมที่จังหวัดตากแต่ทำไมเราไม่เคยเจอกันอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปอ่านเรื่องได้แดงที่แบบที่นิ้วก้อยใช่ได้แดงบางทีมันจะวนไปวนมาโดยที่มันไม่เคยมาเจอกันแต่เมื่อไหร่ที่มันมาเจอกันน่ะพอเราดึงจริงๆอ่ะเราเห็นต้นตอมันน่ะเราอาจจะตกใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเคยใกล้กันแค่นี้เองแต่เราไม่เคยเห็นก็เมาเหมือนกันจะให้พูดยังไงล่ะปัจจุบันก็พี่ตักดีขึ้นแล้วค่ะพี่บอกยังเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่จะเข้าวัดทำบุญแต่เราอยากได้สามีได้แฟนแบบนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าได้มาจริงๆเราจะทุกข์ไหมเราตอบตัวเองให้ได้ดีกว่าว่าเราเป็นคนประเภทไหนถ้าเราก็เป็นคนประเภทนั้นเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อเป็นคู่กันมันก็คงจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบเหมือนกันเขาบอกถ้าอยากได้แฟนดีๆก็ต้องไปที่วัดแล้วคุณเนี่ยเป็นคนเข้าวัดจริงหรือเปล่าคุณดีพอสำหรับคนนั้นหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ว่าคุณได้แฟนดีแต่แฟนคุณเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างคุณอย่างเงี้ยก็แย่เหมือนกันชีวิตจริงเครียดไหมบอกเลยว่าชีวิตจริงไม่ได้เครียดเพราะว่าก็ขอบคุณมากที่พี่ตั๊กเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไว้วางใจในชีวิตสมรสของเรามันปกติสุขเพราะว่าเราสองคนชอบที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆแบบนี้ไปเรื่อยๆพอตั้งแต่ที่คุยกันแล้วเรารู้สึกว่าพอเริ่มรู้สึกว่าจะคบกันเนี่ยเราต่างมีความรู้สึกว่าเราก็อยากคบกันไปดีๆถามว่าจริงจังไหมบอกได้เลยว่าถึง 5-6 ปีเราไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานกันเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราไม่ได้การแต่งงานจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าพี่ต้องเป็นคนไม่เรียบร้อยเลยถอดเสื้อผ้าทิ้งเครื่องวางตรงไหนหาของทุกวันกุญแจรถหาทุกวันหาโทรศัพท์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่พี่บอกเองเนี่ยก่อนหน้านี้พี่บอกอยู่บ้านห้องตัวเองพี่บอกเสื้อเรียงสีทุกอย่างจัดเป็นที่เป็นทางแต่พอตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันปุ๊บแล้วเราเคยอ่านเรื่องนึงที่เขาบอกว่าอะไรนะปลาทูไหม้ไม่ได้ทำให้ใครตายแต่ว่ามันอาจจะทำร้ายจิตใจของคุณแม่ที่ทอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบใช่บ้านสกปรกไม่เคยทำร้ายใครคือแต่ก่อนเราจะบ่นมากว่าที่เราทำไมไม่เรียบร้อยเข้าห้องน้ำที่เหมือนเด็กเล่นสงกรานต์เหมือนใครเอาน้ำมาสาด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 หน้ากระจกหรืออะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะแต่ในเรื่องอื่นทุกอย่างเขาดีกับเราหมดเลยนะเขาดูแลเราดีตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจเรื่องความสะดวกสบายกับไอ้แค่การที่แบบสาดห้องน้ำหรือว่าทำห้องแล้วเธอไม่เคยเก็บเตียงมันเป็นเรื่องน้อยมากเพราะว่าพี่ตาเขาเป็นคนกับไม่เริ่มทะเลาะเขาจะเงียบเขาจะตัดทุกอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่บ้านสอนมาดีอ้าวที่รักก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เรารู้สึกว่าพูดเยอะบ่นเยอะในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไร้สาระอะแล้วก็ทำไปทำไมอ่ะเหมือนกับแสดงอะไรโง่ๆออกมาโดยที่มันเสียเวลาเพื่อเพราะฉะนั้นก็หยุดก็จบแค่นั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายจริงๆก็ปล่อยมันเถอะพอสักปี2ปีอะค่ะที่คบกันมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาได้โดยที่เราเป็นธรรมชาติเราไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้ไปเดทต้องเปลี่ยนชุดต้องสวยคือธรรมดาก็อยากสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่เครียดเราจะรู้สึกว่าเราสบายๆกับเขามาที่บ้านแล้วก็เราสามารถวิ่งลงไปหาได้เลยโดยที่ใส่ชุดปกติของเรารู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติในการอยู่กับเขามากเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองได้เราทิ้งตัวได้
ต่อให้เราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเขายังอยู่พี่ว่าพี่ก็ดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วหรือเปล่าวะนั่นแหละแต่ว่าก็คือแค่ว่าเราเองเราก็พยายามไม่เป็นภาระเขามากแล้วเขาเองเขาก็จะพยายามทำให้เรารู้สึกสะดวกสบายในทุกอย่างที่จะทำได้เหมือนกับถ้ารถพี่วอกเสียพี่ตาก็จะหาให้รถตัวเองมาใช้โดยที่ตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างอะไรก็ตามเขาจะให้เราสะดวกสบายก่อนเขาเสมอถ้าเผื่ออยากมีคงแต่งกันไปนานแล้วถูกป่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่นี้ก็คือปล่อยให้มันมาแบบจนกระทั่งแบบอย่างนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็สบายตัวพี่ตาเองพี่ตาก็บอกว่าพ่อแม่เราก็ห่วงแล้วถ้าเรามีลูกเราตายยังไงพ่อแม่เราอ่ะที่ท่านอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เป็นห่วงเรามากจนบางทีท่านอาจจะ กังวลใดๆต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราลดความห่วงของเราลงสักหนึ่งภาระมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอแล้วดูแลสิ่งที่มีอยู่ห่วงที่ของเราที่มีอยู่ให้ดีที่สุดพี่บอกเฉยๆค่ะพี่บอกว่าการรักกันได้อยู่ด้วยกันแบบปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆก็ดีแล้วแล้วถ้าเรามีลูกพี่บอกเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องการลักพาตัวเด็กเรากลัวมากกลัวว่าถ้าเกิดเหตุลูกคลาดสายตาหรือว่ารับข่าวอะไรเงี้ยพี่บอกไม่ได้เลยอ่ะสติแตกบ้าไปแล้วคือแบบเพราะว่าเราเป็นนักแสดงด้วยหรือเปล่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายตลอดเวลาแล้วเราเลยรู้สึกว่าอย่าเลยสงสารแล้วก็ถ้าเผื่อมีเราก็คงจะเครียดกับเขาแล้วก็ลูกก็จะไม่มีความสุขแน่ๆเผื่อค่ะแต่คิดอยู่ว่าถ้ามันจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วก็รู้กันไปก็จบอย่าไปกลัวไม่กล้าทำนู่นทำนี้ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่อยากรู้อะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้มันก็จบหรือเปล่ามันก็แล้วแต่คู่เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเราอยู่ของเราไปเรื่อยๆถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดเราก็รับความจริงอันนั้นให้ได้แต่สิ่งที่พี่ว่ากลัวว่าจะรับไม่ได้คือเรื่องการตายจากกันถ้าเรื่องนอกใจในบางทียังรู้สึกว่าอาจจะแบบเฮ้อเจ็บใจแล้วก็แบบเลิกกันไปแต่เขาก็ไม่ได้ตายใช่ไหมก็อ่ะเขาก็ไม่มีชีวิตอื่นแต่ถ้าสมมติว่าต้องตายจากกันเนี่ยเราจะทำยังไงแอบคิดอยู่ว่าฉันต้องเป็นคนที่ดูทำใจไม่ได้ที่สุดเท่าที่ในประวัติศาสตร์โลกแน่เลยอันนี้คงจะเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยซื่อสัตย์พูดจริงมีอะไรบอกกันตรงชอบไม่ชอบอะไรยังไงบอกกันตรงๆแค่นั้นเลยทุกคนเป็นคู่ดีๆได้ค่ะแค่เราพอใจในของเรา